สวัสดีครับจากร้านอวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำมาด้า2ปี2010ถึง2014นะครับมาติดเป็นสเกิร์ตรอบคันของดาย68นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับเวลาเรามองตรงๆจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมองใกล้ๆนะครับจะสังเกตได้ว่าดาย68นะครับเขาจะเน้นไปทางดำตัดแดงนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับรถนะครับแบบนี้เลยนะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นดาย68นะครับจะมีโลโก้แบบนี้และสติ๊กเกอร์ก็เป็นของ 3M นะครับมียางในการกันรอยทำให้ตัวของชิ้นงานของรถไม่กระทบกับตัวของสเกิร์ตนั่นเองนะครับมองตรงๆอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราลองไปมองชิ้นข้างกันบ้างครับชิ้นข้างนะครับก็เน้นเป็นดำตัดแดงนะครับลูกค้าใส่ล้อสีดำแล้วก็มีคาลิปเปอร์เป็นสีแดงนะครับสวยมากๆครับดูลงตัวกันเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับมองภาพกว้างอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูชิ้นท้ายว่าเป็นยังไงกันบ้างชิ้นท้ายนะครับเวลาเรามองตรงๆนะครับมองใกล้ๆหน่อยโอเคนะครับปรับแสงนิดนึงตัวนี้นะครับก็จะเน้นดำตัดแดงอีกเช่นเคยนะครับเป็นท่อคู่แบบนี้เลยอันนี้เป็นท่อเดิมๆของตัวรถนะครับแต่ว่าต่อด้วยปลายท่อนะครับจะทำให้เหมือนมีท่อ2อันนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราดูว่าสีของตัวรถเราดูจากตรงไหนของ Mazda รุ่นนี้นะครับให้ดูอย่างนี้นะครับจะมีรหัสสีตัวนี้นะครับก็คือเขียนว่า A4D นะครับอันนี้คือสีของตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูรอบคันอีกครั้งนะครับแบบนี้เลยครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์055-711-701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจ